สวัสดีครับครับผมแม็กอุ่นแคสเตอร์ผมนั่งอยู่แคสเกมไฟไนท์แอดเฟนดี้เวิลด์ซิมูเลเตอร์ในเอฟผมนะห่างหายไปนานกับโปรเจกต์ไฟไนท์แอดเฟนดี้เวิลด์ครับผมก็แต่ผมเล่นเนื้อเรื่องภาคธรรมดาเสร็จก็หลายเดือนเลยนะกว่าจะนี่ก็มีหลายท่านบอกไปกันให้ผมเล่นภาค 3D ที่ผมยังไม่มีโอกาสเล่นสักทีแต่วันนี้ผมจะมาเล่นแบบซิมูเลเตอร์ผมนะซึ่งจะตรงข้ามกับไฟไนท์แอดเฟนดี้เวิลด์ธรรมดาคือเราจะเล่นเป็นศัตรูของพวกเฟนดี้แล้วไปไล่ฆ่าพวกเฟนดี้แทนนะผมนะดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ข้อมูลคลิปด้านล่างครับผมนะไปลองโหลดเล่นกันได้โอเคมาผมก็ยังไม่เคยเล่นนะผมรู้แต่คอนเซ็ปต์ว่ามันจะมาเปลี่ยนจากเราไปสู้กับศัตรูเอาศัตรูมาสู้กับไฟไนท์แอดเฟนดี้แทนดูซิว่าจะเป็นยังไงมา New game โอเคลบข้อมูลไหมก็ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนี่เกมโหมด Normal ก่อน Adventure Fix Party Fix Party มั้ยลองดูเลือกตัวได้ใช่ไหมล่ะนี่เราสามารถเลือกศัตรูได้ผมนะแล้วแต่ศัตรูก็จะมีสกิลตัวเองด้วยเหรอโอ้โหเราจะเอาตัวอะไรก่อนดีตัวหนู เอาท่าที่มันเก่งๆอ่ะ Bad Jam ตัวนี้ก็น่าจะดีนะโอเคทีมนี้กันใส่ชื่อทีมก็ได้อ่ะทีม Bank Gamo โอ้โหเฮไป Done ไอ้วันดีเฟดี้เท่าที่จะมากวนแผนนายขึ้นไปสังเกตแผนนายดูรอบแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่จะสนใจหรอกหนาจะซ่อนโง่บราวเซอร์เตอร์ชิปเปอร์ไปแม่มีชีวิตต่อไปใครไปสนแหนก็เพราะว่าไอ้พวกรูปร่างติดตามแปลกๆมากมายเพื่อนมันจะมาทำอะไรฉันได้วะฮะแฮมมีทางก็ใช่นะแต่ว่าไม่อยากจะให้มันถูกทำลายไปหมดเหรอฮะใช่นะบอนนี่ปล่อยแม่งไปเถอะนะมาผมนะเราเล่นเป็นพวกศัตรู ไม่เป็นไงแล้วเราจะเอาตัวอะไรมาเดินนะเยอะเราเล่นเป็นตัวนี้ผมนะ ดึงๆๆเยื้องข้างตัวศัตรูแล้วมันมีแมปอะไรให้กูมั้ยเนี่ย Animatronic กดดูมอสามารถเลือกพวกนี้ก็ได้อ่ะใครแม่งขวางอยู่วะเนี่ยเฮ้ยวันเดนนะเขาเป็นคนที่รอดมาได้สินะโอ้โหจากการบ้าคลั่งนั่นพวกเฟดดี้มาถล่มพวกปีศาจธรรมดาผมนะเราคือหนึ่งในคนที่รอดมาได้อย่างที่รู้การเฟดดี้บอนนี่ชิกาและฟ็อกซี่แม่งชนะเกมนี้ได้แล้วหมายความว่ายังไงรู้ไหมฮะนั่นหมายความว่าแม่งเก่งขึ้นมากเลยอ่ะแล้วหมายความว่าพวกเราจะต้องตายกันมากขึ้นอีกโว้ยไม่มีความหวังเหลืออยู่แล้วมันโถ่เอ้ยนี่มันดัดกันรถป่าชัดๆฉันจะให้นาย4มิชชั่นนะพวกนาย4คนจะต้องไปล้มเฟรดดี้แล้วก็เพื่อนฝูงมันก่อนที่เราจะไม่เหลืออะไรกันเลยเว้ยแม่งจะมาล้มมอนสเตอร์พวกเราอะไรวะไปทำอะไรให้ใช่ไหมใช่ไหมฉันคิดว่าฉันรู้นะว่าจะทำยังไงแต่ว่าฉันจะไม่สามารถทำคนเดียวได้งั้นพวกนายต้องช่วยหน่อยนะก่อนที่จะเริ่มก็ได้ยินคำว่าไบค์ไหมนะฮะไบค์ก็คืออันนี้เป็นอีกที่บินได้ไปมาแล้วก็ยิงได้แล้วก็สามารถฮิลได้ด้วยนะอ๋อพวกไบค์ที่พวกเฟรดดี้ใช้ตัวช่วยนั่นเองไปหาพวกมันมาแล้วก็ทำลายส่วนไม่ให้หมดเลยทำอย่างนั้นแล้วน่าจะสามารถเห็นกดปุ่มอ๋อจะเปิดล็อกได้ถ้าเกิดเจอพวกนั้นโอเคเพื่อแสดงให้เห็นว่านายมีความสำคัญแก่งมากพอฉันจะเข้าร่วมกับนายด้วยฉันจะพูดกับนายมากกว่านี้ก็หวังว่าทำให้ดีสุดโอเคบล็อกไบตัวหลักเราเป็นตัวสีเหลี่ยมนี่ครับผมนะแล้วต้องจัดการพวกเฟรดดี้ก่อนที่มันจะมาจัดการพวกปีศาจหมดเพื่อเก็บเวลของมันหน่วยมันเบิร์นอัดฆ่าพวกเราเพียงเพราะจะเก็บเวลเนี่ยนะไอ้พวกเวนโอ้มาแล้วผมนะพวกเฟรดดี้พวกเลวหน่อยแน่พวกแฟนทอมไอ้พวกวิเทเลตมึงโดนกูกัดมันไบตัวบล็อกสี่เหลี่ยมใช้ไบผมนะใช้ท่าฮุกฮุกใส่ชิกาไบสองจัดการมันจัดการมันเอาให้มันตายพวกหานี่มึงเลวอันสครูแม่งเลยตายป่าววะโหอันสครูโหดมากแต่แม่งไม่ตายแบดแจมโอ้โหเพราะปีศาจมันมีท่าโจมตีโคตรหรูเลยวะแต่แม่งก็ยังไม่ตายกันเว้ยทอสิกไบกัดแบบพิษแม่งถึงกันมากเลยพวกเฟนดี้พวกเวนนี่มันฮิลตัวเองได้ด้วยวะไบ2นี่มันจะตายไหมเนี่ยพวกมึงมันถึงเกินไบป่าวฮะมันขี้กินตายแล้วโอเคตายเย่ชัยชนะของปีศาจเรียบร้อยโหมึงถึกจังอันนี้มึงใครเนี่ยฮะเฮ้ยไม่ต้องกังวลน่ะฉันทรยศพวกเฟรดดี้แล้วเอาแล้วโอเคฉันคิดว่าพวกนั้นแม่งเลือกทางผิดทุยทุกคนควรจะถูกปลดปล่อยเป็นศิลป์แล้วไงก็ตามฉันมีชิปให้นายนะอ้าวเหรอชิปเหรอแต่ต้องจ่ายเงินให้มึงบอกว่ามึงทรยศมาช่วยกูแล้วฉันต้องจ่ายเงินให้มึงอีกอ่ะ
พิ่มป้องกันเพิ่มโจมตียังไม่มีอะไรปล่อยไปก่อนกันแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ยมันมีแมปให้กูไหมเนี่ยชิปเอ้ยอ้าวอะไรวะเนี่ยระวังอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นอ้าวเมตันแมนกูนึกว่าพวกเราจะเป็นพวกเดียวกันทำไมมึงไม่ช่วยกูเนี่ยเล่นแม่งดินี่แน่พวกปีศาจก็ต้องช่วยเหลือกันมายุ่งอะไรเนี่ยฮอตชีสแม่งเลยวางไว้ใบ2อันสกรูมันไม่ตายเว้ยแบดแจมพลังมันดูแรงมากเลยเนี่ยพวกของเราเนี่ยดูแล้วโคตรเก่งฮุกมัน1เองเหรอวะโหไม่ดีแล้วท่าฮุกไม่น่าใช้แล้วใบ2ลดน้อยจริงเว้ยอันสกรูอีกรอบไปบอลแดกตายตายหูท่าเลยทำไมมันรวยงั้นน่ะดีนี่ไม่ตายโดนท่ากัดติดพิษไปแล้วผมนะตายเลยจ้ำตะแกเรียบร้อยชนะเมตันแมนได้ครับผมมึงใครเนี่ยไอ้วันเดียวเวลานี้วันเจ็บสายนะใช้กำลังค้าขายอยู่อ้าวขายของอยู่เนี่ยไอ้อยากได้อยากจะกดปุ่มข้างหลังฉันเหรอโทษเทนะไม่ได้เว้ยเฟรดดี้จ่ายฉันมาดีให้ฉันยืนอยู่ตรงเนี้ยอ้าวจะสู้กูเหรอเฮ้ยไม่ดีนะโว้ยจะทำลายสเกลสั้นของฉันไม่เอาฟังให้ดีฉันจะไม่ให้นายสั่งเลยฉันได้หรอกนะฉันจะใช้อุลตราไบต์ของฉันถ้าเกิดไม่มีทางเลือกนะฮ่าฮ่านี่นายใครได้หัวเราะคนสุดท้ายกันแน่มามึงเป็นพวกที่ชอบขายของให้พวกเฟรดดี้ใช่ไหมกูจำได้เล่นแม่มเลยหูอะไรวะเนี่ยไบต์ของมันท่าทางจะเก่งมากผมนะโอ้โหแต่ว่าโจมตีอ่อนมากเล่นแม่งเลยเร็วฆ่ามันไอตัวนี้มันชอบขายของให้เฟรดดี้ถ้าเราล้มมันได้จะมีใครเฟรดดี้จะไม่สามารถซื้อของได้อีกต่อไปฆ่ามันหูแม่งแรงมากอู้ไบต์แม่งแจมเว้ยอันสกรูมันเอาให้ตายอันสกรูตายไหมอันสกรูวันสกูไม่ตายวะไบอู้ตายพวกผมตายแล้วไบแม่งเก่งโคตรเวเลยอันสกูตายเปล่าหูกูตายหมดแล้วเวนกรรมเอ้ยท็อกซิกไบเวนกรรมตายหาหมดอันสกูไม่ติดเลยแล้วผมนะผมตายอันสกูรู้ว่าอันสกูรู้ว่าไม่ตายวะหมดเลยเกมโอเวอร์โอ้ยเวนี่แต่ว่าโอ้พอผมได้ตัวใหม่ไปแล้วคือตัวนี้ครับผมนะเมตันแมนเอามาแทนตัวนึงที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วกันตัวนี้เมตันแมนมาผมโหแฟนทอมเพียบเลยเล่นแม่งเลยเมตันแมนตัวใหม่ผมแบดแจมยิงเป็นกลุ่มอู้มันดูรุนแรงมากเมตันแมนใช้ฮอตชีตดาเมจลดไปเรื่อยๆเมตันแมนไบต์2อาร์เมอร์2ไบต์2แดกมันใช้แต่ใบ2แหละอู้ตายไหมฮอตชีหมดแล้วมันชีอ๋อนี่ไงโอ้ท่านี้แรงมันชีเรียบร้อยกัดสเปซดีตายห่าหมดเลยเฮ้ยจะไปไหนได้อะล้มแม่งไม่ได้อะแม่งเก่งเกินจะเอาอะไรไปสู้แม่งวะเนี่ยหึแกนี่คืออะไรอะสามารถกดได้เนี่ยกดแล้วทำไงอะแฟนทอมชิกะอ๋ออันนี้เพนนิกมาช่วยได้เลยอะโหเรามีแฟนทอนชื่อกับเป็นพวกผมนะล้อมหวานล้อมมันให้มันเป็นร่วมกับพวกปีศาจและเล่นพวกเฟสดี้ด้วยกันเองดีมากทำให้มันตีกันเองเราถ้าเกิดเรามี5ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ชิปหายอาร์เมอร์2อ๋อเพลงทำให้ลดเพิ่มกรอบขึ้นมาโอเคจัดไปแล้วเราใช้แฟนทอนชื่อกาได้ไหมมันชี่เนี่ยท่านี้มันโคตรเทพโหท่านี้โกงจริงเนี่ยมันชี่ชนะบอสได้ป่าวถ้าเกิดใช้ท่าเมื่อกี้เล่นแม่งไบแม่งเทพผมนะแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไปโอ้โหตายเลยเฮ้ยมันตายไปยังวะเดี๋ยวนี้ไม่ทำหาเลยฮอตชีสรีบใช้มันชี่ไบ2ตายหาหมดแล้วเนี่ยโอ้มันชี่กัดรัวมากมันชี่เป็นท่าที่โกงมากผมนะผมชอบมากรัวยังไม่ตายวะเนี่ยโอ้เพื่อนกูจะตายแล้วฮอตชีสเร็วฮุกใบ2รีบกดให้มันชี่เร็วมันชี่โอ้ตายมันชี่แดกรัวเอาไปอีกเถอะฮอตชีทเข้าไปโดนดาเมจรัวๆอีกไม่ตายเหรอเฮ้ยถึงจังวะฮอตชีทใบ2
จะตายห่าอยู่แล้วโอ้ยฮอตชีสมันไม่โดนดาเมจฮอตชีสเลยเหรอเออน่ะเพิ่งจะโดนกูใส่ไปตั้งเยอะนะฮอตชีสเนี่ยใบ2มันโดนมันชีไปตั้งเยอะยังไม่ตายวะไอ้เวนี่มันถึงเกินไปไหมเฮ้ยตายทีนี้ดูฮอตชีสกูรัวมากเลยเนี่ยหมดเลยมึงถึงไปเปล่าวะเออตอนนี้เรามีชิปเพิ่มแล้วเอาสตริงมาเอาดีเฟนซ์ด้วยสปีดด้วยมากูซื้อมาให้หมดเลยแล้วก็ใส่แม่งให้หมดมาใส่ของเพียบแล้วแล้วก็มีวิทเทเลตบอนนี่ช่วยดูนี่จะชนะไหมแบบแม่งเลยมาดวลแม่งอีกรอบกูต้องผ่านมึงให้ได้ไม่งั้นกูไปไหนไม่ได้อีเวเด้ยมึงเก่งเหลือเกินนะมึงตัวเดียวกูยังผ่านไม่ได้เดี๋ยวเวนมาต่อดิเร็วๆๆเมาต่อพิซซ่าวิวพิซซ่าวิว2บับบับบใบ2ตายมึงตายมันชี้เนี่ยแหละดาเมจเราเพิ่มแล้วผมนะเออเลเวลผมเยอะขึ้นแน่เลยดาเมจผมเพิ่มเยอะเออแล้วผมก็ใส่ชิปใส่อะไรมาพร้อมดูนี่มึงจะตายไหมจะตายไหมมึงจะตายไหมมันชี้ดูไม่ตายมันลุกไปดาเมจโคตรรัวเนี่ยเนี่ยปับเรียบร้อยเวนเบสนึกว่าแน่เวลเพียบเลยเวนใส่ชิปใส่อะไรเพราะเวลอัพผมเยอะด้วยดูนี่มึงจะตายไหมเอ้ยกูล่วงแล้วสมหน้ามึงงั้นฉันยอมรับเลยว่าโอ้ฉันกลัวมาต่อมันจะเกิดขึ้นช่วยอะไรหน่อยได้ไหมบอกเฟสดีว่าเอาไบค์ของฉันไปแล้วก็ช่วยประโยชน์ด้วยนะเอาร่างกายฉันไปด้วยเอาเอนโดสเกลตันฉันไปด้วยอ้าวฮะปล่อยให้ฉันไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะทุกคนจะได้เห็นว่าฉันเป็นไงเออเรียบร้อยพวกนั้นกดปุ่มได้ไงวะอุลตร้าไบค์ควรจะจัดการพวกมันได้อย่างเร็วไม่ใช่เหรอฟ็อกซี่เฮ้ยใครเป็นคนกดปุ่มตัดไปวะฮะนี่มันฟ็อกซี่ตัวไหนมันเฟรดดี้นี่คือดีดีเฟรดดี้เวนกูชื่อดีดีนะเขาไม่ใช่ทางเลือกที่ดีหรอกนะแต่ว่าไม่ฟ็อกซี่อย่าลืมดีดีเขามีพลังมากพิเศษนะอะไรอ๋อใช่ทำไม่ดีนะเฟรดดี้มึงคุยกับฟ็อกซี่เดี๋ยวกูเห็นเฟรดดี้สองตัวคุยกันฉันรู้นะตอนนี้ฉันปล่อยเป็นหน้าที่นายฮอตชิดโจ๊กโอเคจะส่งคนต่อไปมาเฝ้ากลุ่มมาได้ใครจะคนต่อไปที่กูจะฆ่าจะเป็นใครกันเหรอทางนี้อ่ะได้ตัวเป็นแม่พิม่าผมนะอ้าวสีแดงโอ้ฉันต้องยอมรับเลยนะฉันรู้สึกโอ้คาดไม่ถึงเลยว่านายจะออกมาแบบมีชีวิตได้แบบนี้โอ้โอเคฉันจะบอกนายหน่อยแล้วกันตัวไอ้เฟรดดี้แดนนี่คือตัวช่วยเราใช่ไหมนายน่าจะสังเกตเห็นแสงที่อยู่ข้างบนบนหัวของศัตรูแล้วนะหมายความว่านายสามารถชนะมันได้แล้วมันจะเข้าร่วมกับนายใช่ไหมล่ะสุดยอดแม่ถ้าเกิดนายเรียกทีมที่ดีแล้วก็นายก็จะไปได้อ๋อใช่หมายถึงยังมีอะไรที่มันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่หรอกนะถ้าเกิดนายเห็นมันแล้วก็ชาร์ดเฟรดดี้ฉันคิดว่ามันชื่อนั้นนะอ๋อมันทอยต์เฟรดดี้ฉันเชื่อใจมันได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างน่าสงสัยอยู่แล้วก็อย่าลืมล่ะมันมีหินมากมายแล้วมีทางลับด้วยอ๋อโอเคใช้พิกแอคมันมีขวานอยู่นะใช้ในการที่จะทำลายหินแล้วก็จะนายก็จะเจอดีๆคนที่วันนั้นพูดถึงใช่ไหมฉันลืมนายไปเลยมันมีถ้ำน้ำแข็งด้วยโอ้โหข้างในถ้ำน้ำหินนั้นมีขวานอยู่ในนั้นเหรออ๋อฉันก็บอกไม่ได้หรอกนะแต่ว่าฉันเจออะไรบางอย่างถ้าเกิดนายเจอแล้วก็หนีได้ที่สุดละโอเคไปหาขวานที่อยู่ในถ้ำน้ำแข็งแล้วก็ไปทำลายหินเพื่อเจอกันดีๆโอเคหุยสมบัติมันอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยพายุน้ำแข็งโหดเชียดตอนแรกที่เจอตัวใหม่ๆกันที่แมปนี้ผมนะอ้าวไงเฟรดดี้ม่วงพูดถึงก็มาเลยเจอกันอีกแล้วนะเฮ้ยมันก็ขายของให้กูหมดแล้วอะไทวันไม่มีอย่างอื่นให้ขายแล้วไงไปหาของอื่นมาให้ขายกว่านี้เอาเข้ามาได้เหรอเนี่ยชิบหายแล้วโอ้แม่งมีทางลับตรงต้นไม้บางทีก็เข้าได้โหผมต้องหาให้ดีเนี่ยเข้ามาถึงฝั่งนี้ได้แล้วมีอะไรต่อบอกว่าถ้ำน้ำแข็งแล้วไอ้นั่นใครวะน่ะเดี๋ยวจะเข้าไปหาไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเข้าไม่ได้เดี๋ยวต้องหาทางนี่ทางเข้าลับแม่งอยู่หลังต้นไม้อันใดอันหนึ่งโถยเนียนแต่ไว้ก็ต้นนี้โอ้ยทางลับมากนี่ไงทางน้ำแข็งโอ้โหอ้าวจบเดโมให้ชัวร์ว่าจะเติมตัวจริงกำลังจะมาอ้าวเวรกรรม
เดโมจบตรงทำน้ำแข็งเวนเอ้ยกำลังเล่นมันโอเคครับผมจบแล้วสำหรับ Final Fantasy World Simulator นะโอ้กำลังมันเลยกำลังจะไปเจอบอสหรืออะไรทีมเราสาจะเป็นแข็งแกร่งที่สุดล้มบอสตัวแรกมาได้ต้องเข้าทำน้ำแข็งไปเอาขวานแล้วก็ทำลายอย่างนี้เจอดีๆแต่แม่งจบก่อนเวนกรรมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share และก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์วันนี้ด้วยผมนะถ้าใครมีโปรเจกต์เฟรดดี้น่าสนใจก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมได้ถ้าผมสนใจผมจะไปเล่นผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเล่น Final Fantasy World แบบ 3D ต่อไหมไอ้ภาคที่มันสามารถเดินเป็นแบบ3มิติได้ผมยังไม่ได้เล่นก็แต่ว่าเฟรดดี้ภาคหลักมันก็กำลังจะมาแล้วไม่รู้ผมอาจจะเอามาเล่นข้าวเวลาก่อนหรือว่าจะรอเล่นภาคหลักไปเลยก็ถ้าใครมีไอเดียดีก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ